สอนพรามปาดเหงื่อ่พาลูกสาวอย่างน้องวิจิออกการอีเวนต์ครั้งแรกหลังประกาศอย่าขาดกับอดีตเมย์ยางติ๊กบิ๊กบาาเทอค่ะ หลังจากมีข่าวออกมาว่าทักนันของหนุ่มซ้อมรามและภรรยาได้มีการยาขาดแถมเปลี่ยนนามสกุลกันแล้วจริงๆหลังจากมีข่าวเม้ามอยดังกล่าวออกมาค่ะทางคู่ก็มีการชี้แจงอะไรเกิดขึ้นยังคงใช้ชีวิตกันปกติเรียกได้ว่ารอบแรกก็บอกออกมาว่าเป็นการทําแก้เคสเท่านั้นแต่หลังๆก็มีเรื่องเาวาทาให้หนุ่มซ้อมรามต้องออกมาประกาศแบบเด็ดขาดว่าแยกขาดกันแบบจริงๆแล้วตั้งแต่20มกราคมที่ผ่านมาค่ะ หลังจากนั้นได้ไม่นาน ทางด้านของสาวติ๊กเธอก็ได้ออกไปให้สัมภาษณ์ทางรายการโหนกระแสพร้อมกับยอมรับเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเป็นเพราะว่าตัวเธอเป็นคนผิดจริงๆค่ะและจานั้นของหนุ่ม้อมรามก็ได้ไปออกด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าต่างคนก็ต่างพูดในมุมมองของตัวเองและทางนี้ในสิทธิการปกครองบุตรหนุ่มสอมรามก็เป็นผู้ปกครองบุตรแต่เพียงคนเดียวล่าสุดนี้หลังจากที่หย่าขาดกับอดีตภรรยามาได้สักพักทางด้านของสอนรามเทพิทักษ์ก็ได้ขวงลูกสา ยังน้องวิจิมาร่วมงานอีเวนต์เปิดสาขาใหม่ของเบบี้เมกาบางนาที่ศูนย์การค้าเมกาบางนาในสภาพที่ปาดเหงื่อมาด้วยความน่ารักของลูกสาวทำเอาคุณพ่อนั้นก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยละคะ่ะ